ขาก็มีความสวยงามนะคะทั้ง2แบบเลยนะสำหรับ2กระถางนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้มนาจะชวนเพื่อนๆนะคะมาคุยเกี่ยวกับต้นอโกนิมากันนะคะอันนี้เป็นอโกนิมานะคะอัญมณี3สีนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะเป็นอัญมณีแดงนะคะซึ่งลักษณะของสีสันของเขาอะค่ะตัวรูปสีของเขาเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกันนะคะมีน้องๆหลายคนนะคะทักมาถามมนาว่าต้นอัญมณีแดงกับต้นอัญมณี3สีอะค่ะเขามีความแตกต่างกันยังไงนะคะวันนี้มนาก็เลยจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆชมนะคะว่าต้นไม้ทั้ง2ต้นนี้นะคะเขามีความต่างกันตรงไหนอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยเขาเป็นไม้ในตระกูลเดียวกันนะคะก็คืออโกนิมานะเดี๋ยวเรามาตามชมกันในคลิปนี้นะคะว่า2กระถางนี้เขามีความแตกต่างในส่วนของใบยังไงบ้างนะคะเราไปตามชมกันเลยค่ะเรามาดูต้นแรกนะคะอโกนีมานะคะอัญญมณี3สีหรือว่าอัญญมณี3กษัตริย์นะคะในแต่ละใบก็จะประกอบไปด้วยนะคะสีขาวสีเขียวสีแดงหรือสีชมพูนะอัญมณี3สีเนี่ยเขาถูกพัฒนาสายพันธุ์มาจนทำให้สีสันเนี่ยเขามีสีสวยสะดุดตามากๆเลยจัดว่าเป็นไม้หายากนะคะในอีกพันหนึ่งเลยนะคะของอโกนิมานะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆที่อยากมีต้นนี้นะต้องรีบหามาไว้ดูแลหรือว่าสะสมแล้วนะเพราะว่าบอกเลยว่าเขาเป็นไม้ที่แบบมีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยรับราคานะคะของอัญมณี3สีตอนนี้นะคะก็อยู่ที่พันอัพแล้วนะสำหรับกระถางย่อมๆนะคะสำหรับกระถางนี้นะคะตอนที่มนาได้มาตอนนั้นนะก็ต้องกู้ชีพกันเหมือนกันนะคะกว่าจะได้น้องมาสวยงามแบบนี้นะต้นนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะสำหรับสายอโกนิมานะที่ต้องมีที่ต้องสะสมไว้เลยนะคะต้นนี้นะคะต้นอัญมณีแดงนะลักษณะใบนะคะเขาจะเป็นใบแบบผิวเรียบมันนะคะใบมีสีเขียวแล้วก็มีสีชมพูหรือสีแดงนะคะกระจายอยู่ทั่วพื้นใบค่ะสำหรับราคาของต้นอัญมณีแดงนะคะเขาก็อยู่ที่หลักร้อยต้นๆอยู่นะคะราคานี้ก็ยังเป็นราคาทั่วไปที่เรายังหาได้ตามตลาดต้นไม้นะคะกระถางนี้นะคะตอนที่มนาเลี้ยงตอนแรกเนี่ยเขามีเชื้อราอยู่ที่วัสดุปลูกมนาก็เลยใช้ปูนนะคะน้ำปูนใส่นะคะรดราดตรงวัสดุปลูกน้องก็ฟื้นตัวดีแล้วก็เติบโตได้ประมาณนี้เลยค่ะเราลองมาเปรียบเทียบนะคะสำหรับอัญมณีแดงกับอัญมณี3สีนะอันนี้อัญมณีแดงนะคะด้านซ้ายมือเป็นอัญมณีแดงนะส่วนด้านขวามือเป็นอัญมณี3สีนะคะจะเห็นความเป็นสีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือว่าด้านทางนี้นะคะอัญมณีแดงเนี่ยเขาจะมีพื้นใบสีเขียวแล้วก็มีสีชมพูนะคะกระจายบนใบส่วนอัญมณี3สีนะคะเขาจะมีพื้นใบเป็นสีเขียวเหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีสีขาวสีชมพูกระจายอยู่ที่ตัวของใบนะคะเขาก็เลยเรียกอัญมณี3สีเพราะว่าเขามีสีขาว อยู่ในตัวของใบด้วยอันนี้จะเห็นถึงความสีขาวชัดนะคะอันนี้ค่ะเพื่อนๆจะเห็นสีขาวที่ตัวของใบเห็นไหมคือลายใบเขาจะมีความสว่างในส่วนของสีขาวแต้มขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วก็ความโดดเด่นของเขาก็คือเวลาเขาอยู่กันในใบเดียวกันนะคะเขาจะมีความสวยงามมากๆเลยสำหรับอัญมณีแดงนะคะน้องจะมีแค่ในส่วนของสีเขียวกับสีชมพูแล้วก็อยู่ที่เนื้อใบอะค่ะอันนี้ก็คือความแตกต่างของอัญมณี
แดงกับอัญมณี3สีนะคะเขาก็มีความสวยงามนะคะทั้ง2แบบเลยนะสำหรับ2กระถางนี้นะคะก็ได้เห็นถึงความแตกต่างของไม้ทั้ง2กระถางนี้แล้วนะคะอัญมณี3สีอัญมณีสีแดงนะคะสำหรับไม้ตระกูลอโกนีมาซึ่งมีลักษณะใบคล้ายๆกันสำหรับพื้นสีชมพูของเขานะก็ถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจอยากมีน้องๆเก็บเอาไว้สะสมเนี่ยก็ลองไปส่องไปหากันดูนะคะหวังว่าตอนนี้เนี่ยราคาก็คงยังสามารถจะหยิบจับได้ก็สำหรับคลิปนี้นะคะมะนาวหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะเพื่อนๆคงได้รับประโยชน์จากคลิปของมะนาไปบ้างไม่มากก็น้อยนะถ้าใครนะคะยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปหน้ามะนาจะชวนเพื่อนๆนะคะมาคุยเกี่ยวกับต้นไม้อะไรนะคะก็ลองติดตามช่องมะนาแผนไปเรื่อยๆนะเราจะได้มีเรื่องมาคุยกันเกี่ยวกับต้นไม้กันได้ทุกวันเลยนะสำหรับคลิปนี้มะนาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีจ้า